ตอนที่คอกันนะคะพี่ป้อมพูดว่าไอ้บทเรียนแรกเราคือเรื่องของพลังการขอบคุณซึ่งอันเนี้ยพี่ได้เอาไปใช้กับครอบครัวก็ได้ถูกไหมคะจริงๆเป็นเรื่องง่ายๆแล้วเป็นธรรมะใกล้ตัวเดี๋ยวให้พี่แชร์นิดนึงว่าใช้เรารู้สึกยังไงนะคะว่าคือชอบมากๆเลยค่ะตอนที่เรียนแล้วพลังการขอบคุณคือตัวเองก็เป็นคนที่ชอบอยู่แล้วที่แบบขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่วันนี้แล้วทีนี้ก็เอาไปใช้กับคุณสามีนะจะได้แบบบรรยากาศที่ดีมากๆคือตัวเองก็คือเวลาเรียนหนังสือแบบอยู่การที่มาเรียนรู้ที่วัดการใช้ธรรมะนี่คือเราขอบคุณทุกอย่างค่ะมันทำให้ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเบิกบานนะคะคือตื่นเช้าเราก็ขอบคุณนะวันนี้อากาศดีตื่นขอบคุณนะที่เรามีชีวิตอีกวันนึงขอบคุณทุกอย่างค่ะทำให้สามีเขาจะรู้สึกดีค่ะเขารู้สึกดีเวลาเราขอบคุณเขาแล้วคือตัวเองนี้ก็เป็นคนกราบสามีด้วยนะคะก็กราบเท้าสามีด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณเขาทุกวันนะคะเขาก็มันทำให้ชีวิตเรามีความสุขอะค่ะแล้วเราก็มองโลกอย่างเบิกบานแล้วก็เรารู้สึกดีกับทุกๆคนนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะอะไรมันจะต้องเราต้องขอบคุณแหละทุกสิ่งทุกอย่างที่ในโลกนี้มันทำให้เรามีชีวิตไปอีกวันนึงจริงๆมันก็เสริมเราในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยถูกไหมคะมันก็คือการจริงๆอันเนี้ยเราแค่ใช้คำว่าขอบคุณจริงๆมันคือการจับดีที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสอนเราอยู่แล้วอันนี้พี่ป้อมตอนนั้นก็แชร์ว่าได้พลังขอบคุณดีมากพลังขอบคุณที่เอาไปใช้วันรุ่งขึ้นนะคะหลังจากที่โค้ชกับอาจารย์เล็กเสร็จแล้วก็วันรุ่งขึ้นเราก็กลับไปบ้านพอตอนเช้านะคะตื่นขึ้นมาก็ขอบคุณสามีก่อนเนอะแล้วก็บอกลูกๆว่าเนี่ยวันนี้ลูกๆจะต้องขอบคุณคุณพ่อนะคุณพ่อรีดผ้าให้หนูพาหนูไปใช่ส่งต่อไปเลยนะส่งต่อลูกทั้ง3คนเลยส่งต่อเรื่องพลังขอบคุณว่าวันนี้คือแม่ไปเรียนมาแล้วแม่ได้สิ่งที่ดีๆมาสอนหนูก็คือเรื่องพลังขอบคุณทำง่ายๆอยู่ใกล้ตัวเราเองแล้วก็ทำแล้วเรามีความสุขนะคะก็บอกให้ลูกว่าขอบคุณคุณพ่อซะคุณพ่อทำอาหารให้หนูกินรีดผ้าให้หนูพาหนูไปส่งโรงเรียนแล้วทุกคนก็ขอบคุณคุณพ่อกันทุกคนอะไรอย่างเงี้ยวันนั้นก็เป็นวันที่แฮปปี้มากตัวเองแบบตัวเองนั่งนะอมยิ้มอยู่เลยโอ้ยมีความสุขจังเลยทำไมฉันมองสิ่งใกล้ตัวมันมองไม่เห็นนะแต่พอว่าโค้ชมาสอนเราปุ๊บนะอุ้ยมันปิ๊งขึ้นมาไอเดียขึ้นมาแล้วมันมีความสุขกลับไปที่ทำงานวันนั้นมีประชุมนะเด็กในทีมอ่ะบอกให้น้องเดี๋ยวพี่มีอะไรมาให้น้องทำอะไรเงี้ยจบประชุมแล้วจบเซสชันประชุมบอกว่าทุกคนคิดพลังขอบคุณมาคนละ10คำถามขอบคุณอะไรต่ออะไรพี่ก็ทำเป็นตัวอย่างให้ขอบคุณอะไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอบคุณครูบาอาจารย์ขอบคุณอะไรก็พูดไปแล้วก็ให้น้องทำน้องที่เขามีคอนฟลิกต์กันที่นั่งกันเนี้ยเขามีคอนฟลิกต์กันเขาก็รู้สึกว่าเขาแฮปปี้เพราะว่าอีกคนหนึ่งขอบคุณเขาเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่เรามองไม่เห็นแต่พอเราทำปุ๊บจิตใจเรามันฟูขึ้นมาเต็มที่เลยอ่ะค่ะจริงๆแล้วตอนที่คิดอันเนี้ยค่ะมันจะสอดคล้องกับการบ้านข้อที่10ของหลวงพ่อพอดีเป๊ะเลยคือสร้างบรรยากาศให้ดีด้วยรอยยิ้มและปิยวาจาแต่ว่าไอ้ตรงนั้นน่ะถอดเป็นกระบวนการการเรียนรู้ยังไงจริงๆแค่ใช้เวิร์คช็อปเนี้ยค่ะว่าพลังของการขอบคุณแล้วสุดท้ายคือที่เล็กเสริมเข้าไปคือว่าขอบคุณคนอื่นแล้วอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยซึ่งมีพี่ๆบางท่านนักศึกษาบางท่านก็ลืมเออใช่เราไม่เคยขอบคุณตัวเราเองเลยซึ่งจริงๆแล้วอันเนี้ยคือพลังที่แท้จริงถ้าเรามีพลังอะค่ะเราส่งต่อพลังของเราได้ออกไปจริงๆแล้วมันจะกลายเป็นแสงสว่างที่หลวงพ่อต้องการนี่แหละค่ะคือธรรมะที่อยู่ในตัวเราสามารถที่จะส่งผ่านออกไปถึงคนอื่นได้แบบง่ายๆ